สวัสดีค่ะวันนี้ชวนวิเคราะห์ทองคํากันนะคะว่าทองคํายังคงจะไปต่อหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เราทางด้านของ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะช่องทาง X ก็มีเหมือนกันแล้วก็ Instagram นะคะวันนี้ชวนวิเคราะห์เรื่องนี้เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่ราคาทองคําได้มีการปรับราคาลงมาเนื่องจากว่าสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านดูเหมือนว่าจะสงบราบเรียบลงนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าทองคำมันจะกลับเป็นยืนในที่เดิมจุดสูงสุดก็คือ 2,400 เหรียญต่อออนซ์ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะลองวิเคราะห์ดีมานด์ของทองคำกันดูค่ะว่าจะมีโอกาสทำให้ราคาขึ้นไปสูงสุดทำสถิติอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานารังสรรค์นะคะอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวครับอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของทองคำค่ะอาจารย์เพราะว่าทองคำโอ้ตอนนี้ขึ้นระเบิดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มย่อตัวลงมาแล้วคล้ายๆเหมือนว่าสงครามเริ่มจะดูจะสงบแล้วนะอาจารย์อิหร่านกับทางอิสราเอลสงบแล้วก็เลยทำให้ทองคำร่วงออกมาอาจารย์มองไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของทองคำเพราะว่าเราเห็นธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยโอ้เก็บทองคำเยอะมากแล้วก็ซื้อไม่หยุดซื้อทุกราคาผมคิดว่าทองคำเนี่ยมันมีดีมานด์เบสเยอะนะแต่ว่าถ้าเราสรุปมาแล้วมันก็มี2ดีมานด์เบสหลักๆอ่ะนะฮะดีมานด์เบสอันหนึ่งก็คือซื้อไปเพื่อการลงทุนซึ่งมีเรื่องของการเก็งกำไรต่างๆเป็นตัวแปรนะฮะอีกดีมานด์เบสนึงก็คืออะไรครับก็คือซื้อไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปเป็นสินทรัพย์นะฮะเช่นไปเพื่อเป้าหมายอื่นๆนะครับเป็นสินทรัพย์เพื่อการออมด้วยแล้วก็เพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องประดับด้วยต่างๆด้วยนะครับและอาจจะแถมอีกอันนึงก็คือซื้อไปเพื่อเป็นอะไรครับเป็นทุนสำรองเช่นกรณีของแบงก์ชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่านอกจากแบงก์ชาติต่างๆจะมาซื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะการซื้อไปเพื่อการออมและการลงทุนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างกรณีของจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นว่าแบงก์ชาติจีนเนี่ยซื้อทองเยอะนะฮะเพราะแบงก์ชาติจีนไม่ได้มีทองมากมายนะครับเท่าที่ผมประเมินข้อมูลดูก็มีประมาณสัก70กว่าล้านออนนะครับประเทศที่จีนมีอยู่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันนิดเดียวอ่ะของทุนสำรองต่างประเทศของจีนนี่มีประมาณสัก 3.2 ล้านเหรียญกว่านี่นะฮะนะครับมันนิดเดียวนะฮะแต่ตอนเนี้ยดีมานด์ของทองคำในจีนที่ซื้อมากซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆด้วยไม่แต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็คือเลยครับก็คือตอนเนี้ยมันมีการซื้อทองไปเพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์เพื่อเป้าหมายต่างๆนอกจากหวังว่าราคาสินทรัพย์จะมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วนี่นะฮะมันยังเป็นเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการออมด้วยไงตัวอย่างเช่นในจีนเนี่ยที่นิยมกันในช่วงล่าๆเนี่ยนะก็คือมันมีการเอาทองคำเนี่ยนะฮะมาทำเป็นเม็ดเล็กๆนะฮะเม็ดหนึ่งอาจจะมาน้ำหนักประมาณสักกรัมหนึ่งนะครับกรัมหนึ่งนะครับหนึ่งกรัมในราคาคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณสัก 3-4,000 บาทใช่ไหมฮะนะเพราะขนาดเนี้ยนะครับก็ 5-6,000 บาทนะไอ้ถึงหรือเปล่าเพราะ15กรัม 15.2 กรัมมันเท่ากับ 10,000 กว่าบาทใช่ไหมฮะนะนะครับก็กรัมเนื้อประมาณสัก 2,000 บาทอ่ะคมๆนะครับนะเป็นไงครับมันก็ทำให้การเข้าถึงธรรมดาคนเจน Y เจน Z เนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นและผมว่ากระแสนี่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะคือแทนที่คุณจะซื้อกระปุกออมสินมาหยอดเงินเนี่ยนะครับคุณก็เก็บเป็นหยอดไอ้ทองคำเป็นเม็ดๆนี่แหละนะหยอดไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าดีมานด์เบสไอ้นี่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางพอเลยครับเพราะว่าแรงจูงใจหรือว่าโอกาสในการไปลงทุนหรือว่าการออมอย่างอื่นมันลดลงไงอย่างในจีนเนี่ยที่หันมาหาตัวนี้เพิ่มมากขึ้นพอเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยมันซบเซาลงอย่างมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ก็ยากลำบากขึ้นล่ะนะแล้วก็จะไปซื้อหุ้นต่างๆซื้อทรัพย์ซื้ออะไรต่างๆมันก็ขาดแรงจูงใจฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกของการออมและการลงทุนที่ทางไหนบ้างล่ะมองไปมองมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวทองคำที่มันแย่ออกมาเป็นเม็ดอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเพราะคุณไม่ต้องไปซื้อฟิวเจอร์ด้วยไงเพราะคุณไปซื้อฟิวเจอร์ทองเนี่ยไม่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดความตึงเครียดในทางภูมิรัฐศาสตร์มากๆเนี่ยคุณจะได้รับคืนหรือเปล่าใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วคุณซื้อเป็นฟิสิคอลเนี่ยครับเป็นไอ้ทองที่เป็นตัวทองเลยเนี่ยแหละครับนะอย่างที่ว่าเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับฉะนั้นเรานึกดูว่าลองถ้าพฤติกรรมของคนจำนวนมากมายในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ย
มีพฤติกรรมแบบเดียวกันเนี่ยแล้วมันลงมาถึงคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นนี่นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคนที่ลงทุนซื้อทองคงไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเจนบายเจนแซดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเริ่มลงมาที่กลุ่มนี้แล้วนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าดีมานด์เบสต่อทองคำซึ่งมันทำหน้าที่เป็นเซฟเฮเว่นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันก็จะยิ่งมีฐานของดีมานด์เบสที่กว้างขวางขึ้นนะครับที่ทำให้ทองเองเนี่ยนะครับก็คงจะมีราคาที่อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วก็อาจจะมีขยายมีโอกาสที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอาจารย์คะนอกเหนือจากว่าพวกเขาเนี่ยเข้ามาเก็บทองเนี่ยที่อาจจะเป็นเรื่องของการออมไหมอาจารย์ต้นทางจริงๆแรงจูงใจเนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากว่าสินทรัพย์อื่นไม่น่าลงทุนเช่นฝากเงินเอาไว้ดอกเบี้ยไม่เยอะอย่างนี้เหรอฮะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ตลาดมันก็ลดความคึกคักไปแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้สภาพตลาดก็อาจจะล้างๆนิดนึงอสังหาริมทรัพย์ทองนี่เป็นเพราะมันชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ว่ามันสามารถที่จะสู้กับเงินเฟ้อได้ด้วยเพราะเงินเฟ้อก็ขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับเพราะก็เลยเห็นแล้วว่าลองถ้าดีมานด์เบสของทองคำมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ยิ่งมีความปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขารู้แล้วว่าไอ้สินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีfinancial product เยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ในสถานการณ์ที่ geopolitical โลกมันเป็นแบบเนี้ยคำถามถึงว่าใครไปลงทุนแล้วคุณกล้าลงทุนมากๆแล้วก็ถือยาวๆเข้าขายเป็นประเทศแบบของ value investor ได้ไหมนะครับซึ่งมองไปมองมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวทองคำนะแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆที่อาจจะคล้ายคลึงกันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทองคำนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีจำกัดนะครับไอ้แร่ธาตุอื่นๆยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับถึงเวลาวันคืนวันดีวันคืนคุณไปเจอเหมืองแร่เงินอะไรต่างเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับซัพพลายมันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าทองคำนี่โอ้โหเท่าที่จะมาเปิดเหมืองใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายใช่ไหมครับนะครับจากฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ซัพพลายไซด์เนี่ยมันเป็นตัวชัดเจนว่ามันมีลิมิเตชันของมันนะแต่ว่าดีมานด์ไซด์เนี่ยมันขยายตัวไงนะแล้วข้อสำคัญคือว่าตอนเนี้ยเขาก็เลยเห็นแล้วนะครับว่าถ้ายิ่งปัจจัยทางด้านการเมืองความมั่นคงโลกมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณสามารถมีทองคำที่มันแยกออกมาเป็นหน่วยเล็กๆแค่กรัม2กรัมต่อหน่วยนะครับนะเช่นราคาสัก 4,000 5,000 บาทต่อชิ้นนี่นะฮะมันก็จะทำหน้าที่เป็นเงินได้ในภาวะการที่มันจำเป็นใหญ่นะและยิ่งถ้าเผื่อว่าโลกมันตึงเครียดมากกว่านี้ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตมันใช้ไม่ได้เงินที่เป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีมันใช้ไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะว่าระบบออนไลน์มันคงถูกกระทบแหละเวลาที่โลกมันมีปัญหามากกว่านี้ใช่ไหมครับนะแล้วคุณจะใช้อะไรเป็นทองเป็นเงินที่ทำหน้าที่ของเงินก็คือเลยครับมันก็จะทำหน้าที่อย่างน้อย1เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน2เป็นเครื่องสะสมค่า3เป็นเครื่องวัดค่านะครับซึ่งนี่คือหน้าที่ของเงินใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็เลยเห็นแล้วว่าไอ้หน้าที่ของเงินที่มาจากทองเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่มีความน่าเชื่อถือนะครับโดยเชิงเปรียบเทียบมากกว่าตัวอื่นเพิ่มมากขึ้นและข้อสำคัญมันยังทำหน้าที่เป็นคอมมอดิตี้ได้ด้วยก็คือกลายเป็นสินค้าที่มีราคาที่สามารถเพิ่มสูงขึ้นสร้างผลตอบแทนทางด้านcapital gainได้ด้วยในขณะเดียวกันใช่ไหมฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือที่ขยายตัวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะอาจารย์ค่ะอย่างธนาคารกลางต่างๆที่ทยอยเก็บทองขนาดนี้หลายคนก็กลัวเหมือนกันนะคะบอกว่าอุ้ยเก็บไปสะสมเรื่อยๆแบบนี้มันวันหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องของแบบเก็บเข้าไปเยอะๆวันหนึ่งอ่ะก็อาจจะขายออกมาแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยดั้มลงมาได้ถ้าแบบมันเข้าสู่ความปกติของโลกลงทุนอะไรเงี้ยคือโดยสั้นๆนี่นะครับผมคิดว่าโอกาสที่แบงก์ชาติจะเททองขายเนี่ยคงยากลำบากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องคุณน่าสังเกตไหมว่าเวลาซื้อขายทองคำเนี่ยแม้แต่แบงก์ชาติทั่วโลกมันไม่ได้ซื้อขายเป็นฟิสิกอลไงมันก็ซื้อขายเป็นตั๋วทั้งนั้นแหละเพราะอะไรครับเพราะว่าแบงก์ชาติสมมติว่าคุณซื้อทองเพิ่มขึ้นสักสิบตันเนี่ยคุณจะเอาใส่เรือใส่เครื่องบินขนกลับบ้านอย่างนั้นหรือไม่มีใครทำกันใช่ไหมฮะคุณต้องไปฝากไว้ที่ลอนดอนฝากไว้ที่นิวยอร์กส่วนใหญ่ฝากไว้ที่นิวยอร์กใช่ไหมครับนะครับเพื่อคุณจะได้ซื้อขายได้คล่องตัวขึ้นใหญ่คำถามมีอยู่ว่าการเก็บทองอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันปลอดภัยไหมอย่างล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันว่าน่าจะไปยึดเอาทุนสำรองของรัสเซียเนี่ยมาใช้หนี้ให้แก่ยูเครนฉะนั้นเนี่ยไปสร้างความเสียหายกับยูเครนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
จะได้ดูจุดนี้แล้วนะครับผมคิดว่าแบงค์ชาติทั่วโลกก็คงจะซื้อทองเพิ่มมากขึ้นแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันชาติที่ไม่ได้เป็นมิตรกับศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกนี่นะฮะที่ทำหน้าที่เป็นมหาอำนาจหมายเลขต้นของโลกอยู่นี่นะครับเขาถือทองแล้วเขาต้องเก็บทองไว้กับคุณเนี่ยเขาจะสบายใจ ใช่ไหมครับเพราะมันเกิดอะไรขึ้นจะได้ไง ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้การสร้าง new normal ว่าด้วยการไปยึดเอาสินทรัพย์แม้แต่ทุนสำรองที่ต่างประเทศอันนี้ผมว่ามันจะสร้างความเสียหายแก่โลกมากไอ้ trust หรือว่าความน่าเชื่อความเชื่อถือแม้แต่ระหว่างรัฐบาลด้วยกันนี่นะฮะผมว่ามันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นมันก็จะหันมาหาไอ้ฟิสิคอลนี่แหละและผมว่าฟิสิคอลเนี่ยดีมานด์ต่อทองที่เป็นฟิสิคอลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมันมีฟังก์ชันมากมายที่มันสามารถฟูลฟิลต่อเป้าหมายต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับค่ะอาจารย์ถ้าส่วนหนึ่งที่ที่ซื้อทองเยอะขนาดเนี้ยก็คืออันดับหนึ่งก็คือเป็นจีนเลยซึ่งอาจารย์มองว่ามาทั้งธนาคารกลางของจีนก็หลักๆก็คือเป็นเพราะเขาร่ำรวยขึ้นใช่ไหมอาจารย์นะมีเงินทุนสำรองเยอะก็เลยมีเงินไปซื้อทองคำเข้าทุนสำรองมากขึ้นแล้วก็หนุ่มสาวเนี่ยก็คือหันมาซื้อทองกันเยอะมากหนุ่มสาวของจีนหันมาซื้อทองเยอะมากเพราะว่าเขามองว่าไอ้สินทรัพย์อันอื่นเนี่ยดูแล้วคืออย่างอสังหาริมทรัพย์ที่เคยบูมๆเนี่ยตอนนี้ก็คือน่าจะล้างๆไปแล้วทิ้งล้างไปแล้วเป็นหลักเลยใช่ไหมอาจารย์ผมว่าหนุ่มสาวเนี่ยไอ้ดีมานด์ที่เป็นดีมานด์มาจากรีเทลรายย่อยนี่แหละเยอะผมว่าจะเยอะเพราะอะไรครับคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่คุณต้องมีเงินอย่างน้อยเงินดาวก้อนหนึ่งที่ใหญ่โตพอไงแต่ว่าคุณซื้อทองคุณไม่ต้องไงคุณซื้อเนี่ยกำหนึ่งอย่างเงี้ยมันกี่พันบาทใช่ไหมฮะมันกี่หยวนเองใช่ไหมครับนะมันก็ทำให้ accessibility หรือว่าความเข้าถึงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากไงนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยย่อจะเป็นตัวแปรที่น่าจะมีนัยยะสำคัญนะเพราะอะไรครับเพราะแบงก์ชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าแบงก์ชาติต่างๆถือทองเยอะนะครับเราไปดูแบงก์ชาติไทยเราเนี่ยถือทองคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนสำรองผมว่า 3-4% ก็เก่งละประเมินยังไม่ถึงด้วยถึงแม้เราจะถือเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าทองมันไม่ได้มีราคาที่แกว่งไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เป็นอยู่แบบทุกวันเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลตอบแทนไงนะครับฉะนั้นนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคนยังไม่ไปถือทองมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างแบงก์ชาติจีนเนี่ยถ้าแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเขาคิดอยากถือทองเพิ่มมากขึ้นไหมผมว่าเขาคิดแต่ผมเชื่อว่าเขาจะไม่ถือทองแบบเป็นตั๋วโดยจะไปฝากไว้ที่ต่างประเทศจะถือทองเพื่อเก็บเป็นสมบัติของชาติเลยแต่ว่ามันก็จะมียิ่งมีสภาพคล่องที่ลดลงไงคุณจะมาขายยังไงคุณจะมาซื้อขายยังไงล่ะใช่ไหมครับนะถ้าคุณซื้อขายเป็นตั๋วเนี่ยมันจะง่ายมากใช่ไหมคุณสั่งแค่ส่งไอ้นะครับคำสั่งซื้อคำสั่งขายไปปั๊บทีเดียวไม่กี่วินาทีคุณก็ซื้อขายได้แล้วใช่ไหมครับนะครับแต่ไอ้ความไม่เนื้อเชื่อใจนี่ผมว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคอย่างมากที่ทำให้แบงก์ชาติต่างๆเนี่ยจะเก็บทองในรูปของเป็น paper asset นะถ้าเป็น physical asset อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีความงุ่มงามอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับค่ะนั่นแสดงอาจารย์มองว่าจากนี้ไปเนี่ยราคาทองเนี่ยก็ไม่น่าจะกลับไปได้เห็นประมาณพันกว่าเหรียญละใช่ไหมคะอาจารย์ยากยากยากมากพอดีมานด์เบสเนี่ยผมว่ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นไปถึงประชาชนในระดับล่างด้วยไงนะและแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยสองชาติที่ซื้อทองมากๆเป็นเครื่องประดับเนี่ยมั่งมีจีนกับอินเดียนี่แหละอินเดียก็ซื้อทองในต้นของโลกนะถ้าเป็นประชาชนนะฮะและผมว่าต่อไปนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะพอเลยครับเพราะว่าคุณมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างคุณเป็นทองรูปพรรณก็ได้นะสามารถที่จะใส่เป็นเครื่องประดับเป็นอะไรต่างทั้งหลายใช่ไหมฮะและสามารถเก็บเป็นซอฟต์เซฟวิ่งในขณะเดียวกันนะของที่สามารถใช้ทั้งเป็นเครื่องประดับเพื่อยกระดับฐานะของตัวเองในทางสังคมแล้วนี่นะครับแล้วขณะที่มันเป็นเซฟวิ่งได้ด้วยนะมันมีไม่กี่อย่างในโลกนี้นะครับไอ้มีอย่างนึงคือนาฬิกาใช่ไหมฮะสายทองเนี่ยชัดเจนเลยนะหรือว่าเพชรสายนี่นะทองเนี่ยจะมีสภาพคล่องสูงมากกว่าทุกตัวที่ผมกล่าวถึงสูงกว่านาฬิกาสูงกว่าพวกเพชรพลอยทั้งหลายนะครับค่ะคุณยจินนะอาจารย์นะเราเพิ่งจะสัมภาษณ์คุณต่ายชนะรัตน์ที่เขาเป็นทายาทของทางหัวเซิงเฮงอาจารย์เขาบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยมีคนเปิดบัญชีเขาเนี่ยเป็นแต่ละวันเนี่ยเป็นหมื่นบัญชีอาจารย์แล้วก็คนเทรดเยอะมากหนุ่มสาวน่าจะเยอะนะเป็นใช่ใช่ใช่ค่ะก็เพราะว่าตอนนี้สั่งซื้อทางออนไลน์มันแบ่งหน่วยได้แล้วอาจารย์หน่วยย่อยๆก็คงจะเหมือนกับ
คนจีนน่ะที่เขาแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆเป็นกรัมอ่ะซื้อเป็นกรัมเพราะของเราก็มีซื้อแบบเหมือนเป็นออมทองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เทรดออมทองก็คือบางทีวันละ10บาทยังมีเลยอาจารย์ก็เป็นเศษๆทองเนี่ยเศษๆของทองมันเป็นออนไลน์ไงมันไม่ต้องแบบแบกทองไปใช้จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกสินทรัพย์นึงนะคะที่ดูแล้วน่าสนใจมากเพราะฟังอาจารย์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของดีมานด์นะมันมีแต่ดีมานด์ที่มีเข้ามาแล้วก็ดีมานด์ทั้งจากธนาคารกลางและอาจารย์หมอตอนนี้มันเข้าไปสู่ประชาชนแต่ไม่ใช่แบบว่ารุ่นที่รู้จักทองคำมานานแต่มันคือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆละโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะจ๊ะหมออันนี้ชัดมากเลยเนื่องจากมันมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็หนุ่มสาวก็แห่ไปซื้อกันเยอะมากไปลงทุนเอาไว้แทนอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซานะคะอาจารย์ขาววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ